ข้อคิดดีๆที่ทำให้ชีวิตคุณมั่นคงและโชคดีโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์1คิดเรื่องดีๆการที่เราคิดเรื่องดีๆจะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวเราเองส่วนคนที่คิดลบๆคิดมากเกินไปจนกระทั่งหาความสุขเข้ามาหาตัวเราเองไม่ได้เลยคิดมากเกินไปบุคคลรอบข้างก็เบื่อหน่ายบุคคลรอบข้างก็รำคาญเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะหาความโชคดีให้กับตัวเองไม่ได้เลยข้อที่2ฝันแล้วต้องทำถ้าเราฝันแล้วเราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆมันจะไม่ปรากฏขึ้นการที่เราลงมือกระทำนั้นมันจะทำให้เราเองไปสู่ใกล้ความฝันของเราก่อนอื่นเราจะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องทำได้และมันจะต้องเป็นความจริงความจริงความเชื่อต่างๆที่เราเชื่อนั่นนะครับจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ3เราจะต้องเลิกคิดถึงอดีตที่ทำให้เราเสียใจและเลิกโหยหาในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรมันได้ต่อไปเราจงอยู่กับปัจจุบันเราเองอย่าตกหลุมพรางสิ่งที่คนอื่นเขาขุดหลุมให้เราเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยคำพูดและด้วยความคิดและด้วยศรัทธาของเราเองข้อที่4คำพูดที่ดีจะเป็นคำพูดที่นำแต่สิ่งที่ดีในเรื่องที่ดีเข้ามาให้และบุคคลรอบข้างก็อยากจะอยู่ใกล้กับคนที่พูดดีเพราะฉะนั้นการที่เราพูดดีมันก็จะเกิดมาจากความคิดของเราภายในที่มันเป็นความคิดดีๆสิ่งต่างๆมันก็จะเสริมทำให้เราเองประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงในชีวิตจากที่เราเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ